นี่คือด้านหน้าพระเจดีย์ชเวตากรเราก็มาถึงแล้วที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนะคะมาถึงแล้วน่าจะต้องเข้าไปในหลวงก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายเลยนะมีทัวร์3มากมายเลยทัวร์จอดเป็นตับเลยฮะบัส2ชั้น4 5คันจอดเป็นแถวด้านนู้นเดี๋ยวดูบรรยากาศอันนี้คือบริเวณหน้าพระธาตุนะบริเวณหน้าพระธาตุนะครับเนี่ยกว้างมากเลยนี่คือลานต้นโพลานโพใหญ่นะก็มีอะไรอ่ะโคมอ่ะห้อยอยู่เป็นแถวเลยครับแสดงว่าเขาหรือเตรียมไว้พิธีคืนนี้นะคืนยี่เป็งเนี่ยครับนี่คือบริเวณรอบๆเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งรอบบริเวณลานโพนะเขาทำอะไรกันเอ่ยอันนี้คือพระแช่แห้งอ๋อมีจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนนะครับก็จะมีจุดลงทะเบียนกันอยู่นี่เข้าไปกราบพระธาตุคงเข้าไปในประตูนู้นในประตูด้านนู้นขอบด้านนู้นก็จะมีเยอะเลยอะไรอ่ะร้านค้าด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆเป็นจุดๆไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูสภาพรอบๆด้านนอกด้านหน้าวัดด้านพระธาตุนะครับอยู่บริเวณรอบๆลานโพเดินไปทางด้านทิศใต้ด้านทิศใต้ก่อนนะเอามาทิศใต้ก็จะมีเต็นท์ซื้อที่ดินถวายวัดซื้อกระเบื้องนะครับอยู่ด้านนี้มีพระสถูปหรือพระเขาเรียกอะไรพระสถูปเล็กๆผ่านพระสถูปมานะครับก็จะเป็นบริเวณจุดรับถวายพระอะไรเนี่ยเป็นในโซนของวัดนั่นแหละครับที่จัดมีการอะไรเนี่ยสำหรับเสด็จก็ทำเป็นลานด้านนี้นะครับลานรับเสด็จมีจุดรับสมัครวิ่งมินิมาราธอน666ปีท่าแช่แห้งครับอันนี้ก็คือถนนด้านที่ใต้ของวัดด้านที่ใต้ไหมเนี่ยน่าจะตอนตกเฉียงใต้นะก็จะมีร้านค้ามีโรงเรียนปริยัติธรรมของพระธาตุแช่แห้งก็มีโรงเรียนด้วยนะครับมีโรงเรียนด้วยแล้วก็มีร้านค้าอยู่ด้านหน้าโรงเรียนร้านค้าขายก็จะมีลอตเตอรี่เสื้อผ้าประชาชนที่มากราบพระธาตุก็จะแวะมาชมมาดูเลือกดูสินค้าที่นี่ด้วยเยอะเลยครับอยู่ด้านหน้าโรงเรียนข้างหลังเป็นโรงเรียนเยอะเลยครับด้านนี้เป็นด้านโรงเรียนนะครับส่งด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเป็นศาลาครับศาลานี่ก็น่าจะเป็นศาลาที่มีอายุเก่าแก่พอสมควรแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมาใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระประธานที่อยู่ในศาลาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับด้านนู้นจะเป็นพระเจดีย์ชเวตากรองค์จำลอง
ไปดูกันด้านนี้ก็จะเป็นทางลงไปถนนใหญ่นะครับทางลงไปสู่ถนนใหญ่ที่ผ่านหน้าวัดพระเจดีย์ชเวดากองก็อยู่ด้านข้างนี่เลยจำลองมาได้สวยเท่าแหละจะเป็นสีองค์สีขาวซึ่งชเวดากองที่พม่าเป็นสีทองเราอ้อมวงเจดีย์มาด้านนี้จะมองเห็นถนนที่เข้าวัดซึ่งด้านนี้ก็เป็นบันไดนาคด้านหน้าวัดที่คนเดินก็จะเดินขึ้นเส้นนี้นะครับเจดีย์ชเวดากองก็จะอยู่ด้านขวามือของทางขึ้นเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันนี่ครับนี่คือด้านหน้าพระเจดีย์ชเวดากองเราจะไปดูตรงทางขึ้นนะครับเราอ้อมไปจากด้านหน้าชเวดากองเจดีย์ชเวดากององค์จำลองนะครับเราก็จะวนขวาไปวนขวาไปนะครับเข้าไปตามเส้นทางที่เหมือนว่าจะมีเตรียมพิธีอะไรว่าอาจจะเป็นลอยกระทงลอยกระทงสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาทำพิธีอะไรอยู่แต่ว่าสวยมากเลยอ่ะทางภาษาเหนือเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนี่คือทางขึ้นเราจะย้อนไปดูทางขึ้นซึ่งถ้าคนเดินเนี่ยจะขึ้นด้านนี้แต่ถ้าใครที่รถมารถยนต์มาก็จะต้องขึ้นอ้อมไปขึ้นด้านหลังแล้วก็ไปที่ลานจอดรถด้านหน้านี่ก็จะมีลานจอดรถอีกที่หนึ่งอ๋อนะครับด้านหน้านี่ก็จะจอดรถได้นี่ไงขึ้นได้สองทางโอ้สวยงามมากร่มเย็นด้วยนี่นะเป็นบันไดนาคซึ่งหัวนาคจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ที่ริมถนนด้านล่างด้านบนนี่จะเป็นหางพญานาคนะครับถนนก็เป็นถนนลาดยางให้คนเดินขึ้นเป็นถนนสโลปลงไปนะครับถ้าขาเดินก็เดินขึ้นเนินถ้าขากลับก็จะเดินลงเนินหน่อยรถทัวร์ก็จอดข้างล่างนั่นก็มีรถปิกอัพใครที่มาเที่ยวจอดนั้นแล้วก็เดินขึ้นช่องนี้ครับดูทางขึ้นแล้วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นพวกสถูปพวกโบสถ์หลายแห่งนะฮะจะดีอยู่ด้านหลังด้านหลังท้ายของหางนาคแล้วก็จะเดินกลับไปที่จะดีด้านหน้านี่คือจะดีพระธาตุแช่แห้งสีทองอารามเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังลานต้นโพเรากำลังจะเดินกลับไปที่ลานต้นโพนะครับเดี๋ยวจะไปกราบพระธาตุกันจากลานต้นโพนะครับลานใต้ต้นโพเราเอียวมองมาทางด้านขวาก็จะมีอะไรล่ะที่นี่เขาเรียกอะไรวิหารนะครับจะมีวิหารสีขาวเป็นวิหารของน่าจะเป็นพระนอนนะแล้วก็จะมีเนี่ยทำมาจากศิลามฤคยุคนส่วนทางเข้านั่นก็เป็นอะไรกรมเจ้าหลวงเท้าขาก่อนเรามาดูนี่ก่อนเลยนี่คือพระวิหารพระวิหารของพระพุทธไสยญาตินะครับพระเจ้าน